สวัสดีค่ะพบกับครูชุติมาพรชาแนลนะคะเมื่อวานนี้ครูชุก็ได้บอกศาสตร์เกี่ยวกับตัวเลขเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอะไรครูชุจะมาเล่าอะไรอ๋อครูชุจะมาเม้ามอยความโชคดีที่เมื่อวานนี้ใช่ไหมคะครูชุก็ได้เล่าไปแล้วใช่ไหมคะเกี่ยวกับศาสตร์ตัวเลขที่ครูชุบอกว่าน้องอุ๋งอิ๋งนะคะอันนี้ครูชุไม่ได้มาบอกหวยไม่ได้มาใบ้หวยนะคะไม่ได้มาใบ้ไม่ได้มาบอกมาเล่าสู่กันฟังว่าเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะที่ครูชุบอกว่าตองสี่นะคะโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรครูชุนู่นเนี่ยค่ะไปออกหวยต่างประเทศนะคะไปออกหวยต่างประเทศ44เฮ้ยก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่โชคดีด้วยนะคะอันนี้ครูชุมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเมื่อวานนี้หวยต่างประเทศก็ออก44โอ้ยดีใจนะคะนี่แหละค่ะครูชุก็มาเม้ามอยความเคลื่อนไหวต่างๆให้ฟังนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะคนก็รอชมคลิปน้องใช่ไหมคะว่าเอ๊ะทำไมน้องอุ๋งอิ๋งไม่เห็นมาเลยนะคะเมื่อวานนี้ได้ข่าวแว่วๆมาว่าน้องไม่ค่อยสบายค่ะออกคลิปแรกมาก็ตอนเกือบโอ้โหกี่ทุ่มแล้วคะเย็นแล้วค่ะประมาณเย็นแล้วเขายังบอกแล้วว่าโอ๊ยไปยะโสจะกลับมาซ้อมที่โดมทันไหมหมายถึงว่าน้องไม่ได้ไปจังหวัดยะโสธรแต่น้องเนี่ยเป็นนั่งรับประทานข้าวที่ร้านลาบยะโสนั่นแหละค่ะก็เลยบอกว่าพ่อเอกเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้ไลฟ์นะคะก็ออกมาไลฟ์ตอนค่ำๆค่ะตอนที่น้องออกมาทานข้าวกันนะคะพอทานข้าวเสร็จก็จะเข้าไปที่โดมนะคะแต่น้องพูดบอกว่าโอ๊ยวันนี้จะไปทันไหมเนี่ยอยู่ตั้งยะโสธรแท้ๆไม่ใช่ค่ะก็อยู่แถวสารคามละค่ะนะคะแถวบ้านแพงสารคามละค่ะน้องก็มาทานข้าวนะคะแต่อยู่ที่ร้านลาบยะโสค่ะก็ไม่สบายนิดๆนะคะก็รับประทานยาเข้าไปนะคะน้องบอกหลับทั้งวันเลยเมื่อวานนี้นะคะแล้วน้องก็เข้ามาฝึกซ้อมที่โดมนะคะของสาวน้อยนะคะตอนช่วงค่ำๆค่ะบอสโจก็โอ้โหนะคะเขาเรียกว่าตะรุยเลยค่ะตะรุยอะไรตะรุยในการตัดเย็บเสื้อผ้าที่จะออกมาโชว์ให้ดีที่สุดในวันเปิดฤดูกาลของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงวง2นะคะให้เป็นงานอลังการงานสร้างเลยนะคะสวยค่ะครูชุดไปดูมานะคะแม้กระทั่งชุดของน้องอุ๋งอิ๋งนะคะชุดของน้องอุ๋งอิ๋งออกมาโชว์ก็สวยนะคะอลังการเลยนะคะสวยมากๆแม้กระทั่งชุดเปิดวงก็สวยนะคะชุดเปิดวงก็โอ้โหสีสันนะคะสวยมากๆเลยนะคะจะไม่สวยได้ยังไงล่ะคะบอสโจบอกว่างานนี้ซ้อนนุ่นนะทุ่มเงินเต็มที่เลยเกือบ 700,000 นะคะเกี่ยวกับชุดแดนเซอร์ในการเปิดวงของสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะครูชุก็เม้ามอยความเคลื่อนไหวต่างๆให้ฟังนะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะกับวงสาวน้อยนะคะแล้วก็อะไรอีกครูชุโอ้โหนะคะผลงานแต่ละผลงานออกมานะคะโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะแต่ละท่านนะคะร้องเพลงกันเนี่ยโอ้โหสุดก็เรียกว่าพ่อทุกคนนะคะในการนะคะในการที่จะร้องเพลงหน้าเวทีกันนะคะก็ฝึกซ้อมกันเต็มที่นะคะไม่ว่าน้องอุ๋งอิ๋งไม่ว่าท่านไหนนะก็ซ้อมกันเต็มที่เลยนะคะให้ผลงานออกมาดีนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะฝนก็ตกนะคะตกจริงๆค่ะตกแรงด้วยนะคะนี่แหละค่ะเขาก็เลยต้องเลื่อนนะคะเลื่อนมาเป็น24นะคะครูชุก็ได้เม้ามอยไปแล้วว่านะคะวันเปิดฤดูกาลของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะเป็นวันที่24กันยายนนี้นะคะเพราะอะไรพายุเข้านะคะพายุเข้าแล้วก็เข้าจริงๆค่ะเมื่อวานฝนก็ตกมาเรื่อยนะคะปัจจุบันนี้ฝนก็ตกนะคะนี่แหละค่ะพายุฝนนะคะก็ได้เข้ามานะคะไม่สามารถที่จะทำการแสดงได้นะคะเพราะฝนตกนะคะครูชุก็มาเม้ามอยความเคลื่อนไหวให้ฟังนะคะว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะคะแล้วก็แสงสีเสียงของพ่อนนท์นะคะก็สุดยอดอลังการมากนะคะวง2จะสวยอย่างไรวง1ก็ต้องสวยเหมือนกันนะคะเขาเรียกว่าเสมอกันนะคะสวยทั้งคู่ค่ะวง1ก็สวยวง2ก็สวยในเมื่อนะคุณได้เห็นวง2แล้วตะการตาขนาดไหนแล้วมีหรือว่าวง1นะคะจะสวยขนาดไหนนะคะเขายังบอกเลยว่า1กับ2โห
ใครก็ชอบ1อยู่แล้วใช่ไหมคะเป็นที่1นะคะเป็นที่1นะคะสรุปแล้ว2วงนี้นะคะกินกันไม่ลงค่ะสวยทั้งวง1และวง2นะคะแต่ถามว่าคุณไหนบอกว่าอุ๊ยผมดูวง2มาแล้วอู้ดูวง2มาแล้วสวยจังเลยสวยจังเลยนะคะวง1ก็ไม่ให้น้อยหน้านะคะวง1ก็สวยเหมือนกันค่ะเพราะอะไรเพราะเจ้าของเดียวกันไงคะก็ต้องสวยเหมือนกันใช่ไหมคะวง1คือใครวง1ก็บอสโจยมนินวง2คือใครวง2ก็บอสโจยมนินอีกนะคะมันก็ต้องสวยทั้งคู่ถูกไหมคะเขาเรียกว่าสวยทั้งวง1และวง2แสงสีเสียงตะการตานะคะในวันที่24นะคะ24นี้ถ้าใครอยากรู้ว่าจะตะการตาขนาดไหนก็เข้ากลุ่มดิคะเข้ากลุ่มปิดค่ะบัตรราคาแค่149บาทนะคะทักไปได้นะคะเข้ากลุ่มปิดเลยนะคะของสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะนะคะเพราะอย่างไรก็ต้องสวยเหมือนกันเพราะว่าผู้บริหารคนเดียวกันนะคะก็ต้องงามก็ต้องสวยใช่ไหมคะทั้ง2วงราคาเป็นกำลังแรงใจให้ทั้ง2วงนะคะเพราะว่าเป็นผู้บริหารเดียวกันค่ะคุณชูก็มาเม้ามอยความเคลื่อนไหวต่างๆให้ฟังนะคะขนาดวง2นะคะทำไมจะไม่ดังนะคะขนาดเรื่องพระอภัยมณีนะคะนางผีเสื้อเขาเรียกว่านางยักษ์นะคะหรือเรียกง่ายๆว่านางผีเสื้อสมุทรใช่ไหมคะหรือนางยักษ์นะคะยังอู้หูนะคะเสียงเนี่ยค่ะโอ้โหเพราะมากๆเลยนะคะโอ้โหสุดยอดค่ะมันเป็นเวรกรรมโอ้โหเห็นไหมยังสะดุ้งเลยใช่ไหมคะคนร้องเสียงเพาะค่ะนั่นแหละค่ะทำไมชุดถึงบอกว่าทั้งวง1และวง2ล่ะค่ะกินกันไม่ลงนะคะสุดยอดสุดยอดนะคะพระอภัยมณีก็สุดยอดเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันวง1นะคะวง1ในเรื่องอะไรแก้วหน้าม้านะคะเดี๋ยวเรามาชมกันที่ว่าใครจะเป็นแก้วหน้าม้าใครจะเป็นพระเอกนะคะใครจะเป็นนางเอกเดี๋ยวเรามารอชมกันของวง1สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะในเรื่องอะไรครูชุอ๋อในเรื่องนะคะเดี๋ยวอย่าลืมไปเข้ากลุ่มกันนะคะจะได้ดูกันนะคะเพราะว่าวง2เล่นเรื่องพระอภัยมณีใช่ไหมคะวง1ก็เรื่องอะไรครูชุแหมมันติดอยู่กับปากอีกแล้วอ๋อนะคะเขาบอกว่าเรื่องนางแก้วหน้าม้า เดี๋ยวเราชมกันนะคะไปรอชมถ้าคนไหนไปไม่ได้ที่สนามกีฬากลางบ้านแพงไปไม่ได้นะคะก็ไปดูกลุ่มปิดกันนะคะ149บาทนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับครูชูด้วยนะคะตอนนี้ครูชูขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ